สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะก่อนอื่นให้เราเข้าใจก่อนว่า mindset หรือว่าแนวความคิดก่อนที่เราจะปรับพฤติกรรมนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการขับเสมหะหรือเบ่งขับเสมหะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งให้มองว่าเป็นอาการอย่ามองเข้าว่าเป็นนิสัยนะแต่เป็นอาการอันหนึ่งเพราะอาการนี้จะยิ่งทำให้เกิดเสมหะอย่างที่ผมพูดนะฮะจะยิ่งทำให้เกิดกล่องเสียงบวมแล้วก็หลั่งเสมหะวนไปวนมาแล้วไม่จบสักทีดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมนี้คืออาการอันที่สองการรักษาพฤติกรรมนี้ไม่มียาวิเศษนะครับอันที่สามการรักษาจะต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมที่ต้องลงมือทำนะฮะรู้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกนะฮะแล้วก็เป็นการฝึกที่ตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเราจะไม่ต้านเมือกในคอนะแต่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมทำยังไงให้เราลดเมือกให้มากที่สุดโอเคนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคืออันนี้ผมอยากขอลบกระดานเลยนะฮะแล้วก็อยากให้เราทุกคนตั้งใจฟังย้ำนะฮะ4 mindset ที่เราต้องเข้าใจตะกี้พูดไปแล้วนะฮะแนวความคิดอันที่5ที่สำคัญที่สุดคือคนไข้ที่หลั่งหรือขับเสมหะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเทียบเต็ม10เนี่ยมีแค่1ถึง2ก็อยากจะไอละคนเราปกติจะต้องมีเสมหะเยอะพอสมควรตีไปเต็ม9เต็ม10เลยนะถึงจะอยากขับ